สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เรามาทำกันชนพับอีกแล้วนะครับอีกแล้วรู้สึกว่ากันชนพับนี่ก็มีหลายแบบเนาะ ก็อย่างที่บอกว่าตัวธรรมย่าก็พวกอุปกรณ์แต่งมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเสริมสร้างจินตนาการแล้วแต่คนจะมีความคิดเองเนาะจะสร้างยังไงก็ได้นะฮะอุปกรณ์มีอยู่ที่เพื่อนๆอันนี้เป็นตัวกันชนพับของ AR นะครับหรือถ้าถามว่าโครงอื่นใส่ได้ไหมใส่ได้นะฮะขอให้มีรูตำแหน่งตามที่ต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบพับก็เหมือนเดิมนะฮะใช้โอลิงนะฮะอันนี้มันจะดูสอบๆดูไม่มีความคล้ายๆว่าเหมือนเอาง่ายๆคือถ้าลงรางก็น่าจะคงนิ่มอยู่นะฮะไม่เกิดแรงกระแทกกับขอบรางทำให้เสียความเร็วนะฮะแต่ก็แล่นช้าเหมือนกันนะฮะตำแหน่งโลที่อยู่ก็คือจะอยู่ด้านหลังแล้วตัวโลที่ใส่ได้ก็จะเป็นพวกประมาณ9มิลขึ้นไปนะฮะ9มิลลงมานะฮะตำแหน่งโลขนาดอื่นไม่น่าใส่ได้13มิลเต็มที่ละปีกตัวนี้คือปีกอะไรปีกตัวนี้คือปีกของชุดแต่งนะฮะไซส์ expansion นะฮะ roller mount นะครับเป็นชุดขยายความกว้างของโลนะฮะเอ้ยของตัวโค้งนะฮะนี่นะครับซื้อได้ไหมก็ซื้อได้ตามน่าจะมีอยู่ในตามร้านช็อปหรือว่าร้านขายของใหญ่ๆนะฮะรหัสเป็นไอเทม15230นะครับส่วนวิธีการทำอย่างไรไปดูกันอันดับแรกนะครับก็คือตัวปีกนะฮะหลังจากแกะมาเรียบร้อยแล้วให้เราทำการขวานนะครับขวานรูหลบน็อตใช้อะไรขวานนะฮะใช้ตัวเจาะเตเปอร์หัวเพชรเนี่ยแหละฮะของธรรมย่าก็มีนะหรือถ้าใครจะใช้อันอื่นใช้ตัวดอกขวานเปเปอร์ที่แหลมๆอันนี้ขวานได้ไหมผมตอบไม่ได้เพราะว่าพอดีผมมีแค่ตัวนี้นะฮะหัวเพชรก็ทำการเจาะรูนะครับขวานรูหนึ่งนะฮะให้ต้องให้หัวเตเปอร์มันเจาะได้พอดีหลบน็อตได้พอดีหรือเกือบพอดีนะครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่อะไรอ่ะมันจะเป็นส่วนที่ไปสัมผัสกับตัวโครงตรงเนี้ยฉะนั้นถ้าหลบไม่ดีมันก็จะทำให้ตัวกันชนเนี่ยเอียงได้นะฮะต้องหลบเกือบมิดเลยถ้าหลบได้นะครับประมาณนี้นะฮะควานทั้งสองรูนะครับคำถามคือเวลาเราตั้งโค้งเนี่ยตัวหลบน็อตเนี่ยจะอยู่ด้านในแล้วตัวสองรูเนี่ยจะอยู่ด้านนอกนะฮะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าต้องกะดีๆนะครับเพราะว่าถ้าผิดด้านเนี่ยมันไม่สวยเลยนะฮะถ้าผิดด้านนะฮะฉะนั้นต้องกะดีๆก่อนจะคว้านะฮะรูมันจะประมาณเนี้ยถ้าใส่ไปนะครับประมาณนี้นะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเรามาทำการใส่นะฮะใส่ตัวยึดนะครับอันดับแรกก็คือใช้น็อตเตเปอร์นะฮะประมาณ5มิลนะครับแล้วก็ล็อกแนทกับแหวนรองนะฮะแล้วก็บูทนี่นะครับใส่ยังไงก็ใส่ตรงรูที่ควานนะฮะ
ใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยบูทนะครับแล้วก็ตามด้วยแหวนรองนะฮะแหวนรองนี้ไว้สำหรับยึดโอลิงนะครับไม่ให้มันหลุดง่ายๆนะฮะแล้วก็ทำการขันให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกตัวโอลิงนะครับโอเคต่อมาเราจะทำยังไงต่อนะครับก็จะเป็นน็อตตัว8มิลนะฮะทำอย่างไรสอยจากล่างขึ้นบนอันนี้ในกรณีที่ว่าพอดีผมไม่ได้ทำเบรกไว้นะครับแต่ถ้าใครจะทำเบรกด้วยไม้ติ่มก็ใส่ได้นะฮะใส่ที่รู2อันนี้แล้วใช้น็อตเตเปอร์หลบน็อตนะครับสอยขึ้นไปนะฮะสำหรับติดเบรกด้านหน้านะครับแต่ในกรณีนี้ผมไม่ได้ทำนะแต่ว่าจะทำเสายึดเพราะว่ามันเป็นจุดที่ต้องยึดอยู่แล้วนะฮะนี่นะครับพอก็ถ้าใช้ตัวเตเปอร์ยึดเบรกนะฮะยึดเบรกกับไม้ตีมความยาวของน็อตต้องประมาณเท่านี้นะครับต่อไปทำไงต่อต่อไปให้เราเตรียมน็อตหัวเห็ดนะฮะหรือน็อตอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นตัวถ้าไม่ใช่หัวเห็ดก็ใส่โอลิงเอ้ใส่แหวนรองยึดไว้ก็ดีนะครับอันนี้จะใช้รูที่3นะรูที่3กับตัวรูน็อตตำแหน่งน็อตของโค้ง AR ตัวนี้นะฮะใส่ไปจะขยับได้ประมาณนี้ไม่ต้องขันแน่นนะเพราะว่าถ้าขันแน่นมันจะตัวปีกเนี่ยมันจะหมุนลำบากนะฮะเอาให้พอดีนะฮะอันนี้เริ่มแน่นแล้วขยับออกนิดนึงนะฮะเพื่อให้ขยับได้แล้วจากนั้นก็ใส่แหวนรองที่ตัวน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่แหวนรองนะฮะเพื่อไม่ให้มันขยับเยอะนะครับตามด้วยล็อกนัทเดี๋ยวจะทำให้เสร็จสองข้างเลยนะฮะเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับตัวปีกนะครับเชื่อเหลือใช้ตัวโอลิง13มิลนะครับ13 12มิลนะฮะทำการยึดเรียบร้อยนะครับผม
ที่เหลือก็สอยด้วยโลนะฮะการสอยก็คือตำแหน่งโลถ้วยต้องใช้รูตรงนี้แต่ถ้ารูตรงนี้ได้ไหมก็ได้แต่มันก็จะเสี่ยงที่จะติดใส่กล่องวัดทดไม่ลงนะครับนี้ผมก็เพื่อความชัวร์ก็จะใช้โลตรงกลางนี้แทนนะฮะก็ใส่โลถ้วยก็ไม่ยากนะครับก็ใส่เหมือนปกตินี่แหละไม่มีเทคนิคอะไรแต่ว่าสเต็ปที่เขาชอบกันก็คือเสาโลด้านหน้าใช้25มิลแล้วก็ด้านหลัง30นะครับส่วนการใส่ก็โลถ้วยก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมากนะฮะแหวนลองเข้าไปบูทลูกปืนนะครับบูทนะฮะโลนะครับแล้วก็ลูกปืนรอบนะฮะแหวนลองแล้วก็บูทใส่น็อตอีกชั้นหนึ่งกันหลุดแล้วก็ตามด้วยบอลแคปเดี๋ยวผมจะทำอีกด้านให้เสร็จเลยนะโอเคครับก็เรียบร้อยนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการเป็นแนวทางในการแต่งที่เพิ่มความหลากหลายนะฮะอันนี้จะใช้กับบอดี้ทรงล้อโตถึงจะใส่ได้นะเพราะว่ามันจะติดตรงนี้เนาะลงได้ไหมพอดีเลยมีขอบนิดนะฮะผมถึงบอกว่าถ้าใส่โซนใส่รูสองแต่ถ้ารูหน้าสุดก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดขอบตัวอะไรนะตัวกล่องวัดลดแล้วก็ลงแล้วก็เล่นไม่ได้นะฮะลงไม่ลงกล่องอาจจะโดนให้พี่แก้นะครับประมาณนี้โอเคคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้แล้วชอบถูกใจกดติดตามได้เรื่อยนะครับติดตามใน YouTube จะไวกว่านะฮะถ้ารอแชร์ลงกลุ่มก็ผมก็แชร์แหละแต่ว่าไม่ได้แชร์ทุกคลิปเนาะประมาณนี้แต่ถ้าติดตาม YouTube ได้ดูทุกวันเลยชอบถูกใจอยากสนับสนุนค่าอะไรก็กดสมัครสมาชิกไว้ใต้คลิปทุกคลิปที่ดูได้นะครับสนับสนุนค่าอะไรผมจะได้มีแต่งรถหลายๆแนวให้เพื่อนดูนะฮะแต่งพวกอุปกรณ์กันชนอะไรพวกนี้โอเคสำหรับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ